รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English s i t d o w n ภาษาพา,าสนุกจุดประกายการเรียนรู้ครับ <S English s i t d o w n Creative Learning Explore Today ค่ะรายการ English s i t d o w n นะคะจะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายทั้งความรู้และความบันเทิงทางด้านภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนื้อหาเราจะเกี่ยวกับเรื่องความอันตรายในสงครามเอห hey, เรื่องของการทดสอบบางอย่างเกี่ยวกับการรบของรัสเซียนะฮะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยในช่วง World Variety ครับ แล้ค่ะทุกคนคะมาติดตามรายละเอียดกันค่ะต้องบอกว่ากลัวเหมือนกันเนาะน่ลัวมเห็นจากภาพนี่เอาจริงได้ส้มใส่ชุดเกราะแบบนี้บอกเลยว่าให้ร้านหนึ่งก็ไม่ไปไม่เอาอะเสียวชุดกราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศรัสเซียนะคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Russian w o m e n c a t u a l y walk True expression and fight to test armor suits โอ้โหนี่ประโยชน์แรกนุ่นก็บอกว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมโอ้โหเราไม่เกิดขึ้นที่ไทยนะคะดีดีมากเพราะว่าเราเปนเสือแทนเลยเรื่องราวนี้นะคะกลายเป็น Russian woman Russian woman ก็คือสาวรัสเซียแปลกคนไทยอ่านรัสเซียเนอะไม่ใช่รัสเซียหรอเพราะเป็นฝรั่งจะแบบรัสเซียเป็น Russian เหมือนเอเชียที่คนไทยชอบอ่านว่าเอเชียจริง Asia แค่นี้ Asia นะคะวันนั้นคนนี้ Russian woman ทำอะไรคะ Casualy l walks walks ก็คือการเดินเขาเดินแบบไหนเดินแบบ Casualy l มากเมื่อที่เราพูดว่าแต่งตัวแบบเพ้ Casual เราต้อง Formal สมมติสมมติเราเจอทีม Casual แต่งไงกันคะผมก็ใส่แบบนี้อันนี้นี่ Casual ได้ไหมได้อันนี้ก็พอไหวอยู่อย่างน้อยคือไม่ใช่ใส่สูทผูกพานั่นคือ Casual ค่ะคือสบายๆวัะนั้นคนนี้เนี่ย Casualy Walks through เขาเดินอย่างสบายๆเดินผ่านอะไร through explosions and fire explosion มาจากคำว่า explode คือแปลว่าระเบิดนี่ก็เลยกลายเป็นการระเบิดเห็นไหมไม่อ่านว่า explosion ต้องเป็นช้างเมื่อกี้ตะพานถูกแล้วถูกไหมฮะถูกแล้วถูกแล้วตัว s หลายๆครั้งมันไม่ได้เสมอไป explosion การระเบิดแล้วก็ไฟด้วยเพื่ออะไร to test เพื่อจะทดสอบหรือ test นั่นแหละ <Taste> ชุดเกราะของเขาเนี่ย ừ, นี่คือไฟจริงและระเบิดจริงนะฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นใน<อ>ภาพเนี่ย<อ> <c oughs> ไม่ใช่เป็น 4G อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นการเทสที่ถูกคิดมาแล้วไม่ใช่ใครอยากจะไปลองก็ได้นะคะ้องหนูๆดูผู้หญิงรัสเซียคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ปะยังมียังมีงมีแล้วมาให้สัมภาษณ์ด้วยนี่นะคะที่น่าสนใจคือเขาบอกว่า Russian Tactical Equipment Producer คนนี้นะคะ showed off its cutting edge armor showed off แปลตรงๆก็คือ show off เราได้ยินบ่อยมากคำนี้คนไทยยังใช้ทับศัพท์เลย show off show off แต่จริง show off ต้องมี edd ด้วยไหมไม่จำเป็นแต่อันนี้ พอเป็นอดีตปุ๊บเนี่ยเขาโชว์ออฟเขาอวดอะไรอวด cutting edge ออกมาก็คือชุดสูตรที่ทำไม cutting edge คำนี้น่าสนใจนะคะแปลว่าล้ำล้ำมาเป็น cutting edge technology หรือว่า cutting edge อะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าโอ้โหล้ำเหลือเกินนะคะ by having a woman walk across a simulated battlefield ก็คือเขาโชว์ด้วยการที่ให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละค่ะ ไป walk across ไปเดินข้ามผ่าน simulated battlefield battlefield คือสมรภูมิลบที่ <c oughs> ถูกจำลองขึ้นมาค่ะ <c oughs> simulate ขึ้นมานะคะ <c oughs> as blasts detonated under her feet and she was lashed by flames ก็คือเดินผ่านทั้งที่ระเบิดเนี่ย blast คือระเบิดนะคะมันก็ตูมตามอยู่ under her feet โหนี่มันยังกันหนังฮอลลีวูดเลยนะมันเดินกราะแบบอรอนแมน่เงยไม่แล้วประเด็นคือเธอก็ยังยิ้มอยู่นะจ๊ะข้างล่างเธอยังมีขาอยู่นะยังมีอยู่อันนี้ยี้เดินผ่านมาเมอดี้แล้วก็เลยถอดออกเรียบร้อยนะคะแล้วก็หัว flames คือแบบรมควันมากอ่ะเออแบบโอ้ยสุดๆเลยนะคะซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรมันกลายเป็นเกียร์สิ่งนี้เขาเรียกเป็น battle gear เลยนะเกียร์คือไม่ใช่ อย่างนี้ลย่ะอยู่เอ๊ะอย่างนี้รือเปล่าซ้ายขวาหน้าหลังเนะเกียร์คืออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรบได้แบบที่ from top to toe เลยครับหัวจะรดเท้าปลอดภัยทั้งตัวน่นแน่นอยเราเห็นทหารรบในสงครามเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปแบบตัวเปล่าถือปืนแล้วใส่ชุดนี้ถูกต้องนะคะแล้วถามว่าเธอ safe and sound s ซฟ e อนด์เซาฟ์ตอนนี้นุ่นให้เองนะเป็นสำนวนแปลว่าปลอดภัยดีเซฟแอนด์เซาฟใช่ทำไมไม่เป็นเซฟอย่างเดียวล่ะเซฟอย่างเดียวก็ได้นะคะเซฟกคือปลอดภัยแต่นี้เขาก็ชอบพูดกันว่าเซฟแอนด์เซาฟ์คือปลอดภัยและอยู่ในสภาพร่างที่ดีโอ้ยดีอะเห็นไหม she was finally safe and sound นิดหน่อยเขาบอกว่าถ้าจะเห็นนะคะสิ่งที่แบบโอ้โห worsting t h เลยนะย่าสุดที่จะเกิดขึ้นกับเธอนะมีแค่เดี๋ยวนี่ค่ะ f e e l smudges สมัรจืคืออะไรสมัรจืคือเหมือนขมเหลาอะเหมือนป็นรอยเปื้อนเห็นไหมฮะที่แก้มนิดหนึ่งดำๆนิดหน่อยที่อาจจะเป็นจากหน้ากากชุดเกราะยังไม่แห้งสีที่เท้ย เดี๋ยวก่อนจะแปลว่าสีตกใช่ไหมจริงเธอจะไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังคือจริงเธอคนนี้ก็คือมีความเซียนในตัวอยู่แล้วเหมือนกับเป็นสตันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุ้นคุ้นกับกับตู้มตามนู่นนี่นั่นไม่ได้กลัวมากแล้วสิ่งนี้เป็นการทดสอบในชุนทหารของเขานะคะแต่นี้ต้องระวังบอกไปแล้วว่าเราเอามาเล่าให้ฟังอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่น้องๆก็ห้ามไปทําตามถูกต้องเพราะว่าสิ่งนี้อีกหนึ่งคำ Hazard มากนะคะ แปลว่าอันตรายหลายคนบอกอะไรนะฮาซาดหรือเปล่าอีกรอบอีกรอบคอยรอบคอยรอบฮาซัดฮาซัดฮาซดนะคะเคยดินคำว่า hazardous ไหมคะคุณสะกดสิคะคุณนุ่น hazardous H A Z หรือว่า Z A R D O U S hazardous คำนี้ แปลว่าอันตรายเหมือน dangerous นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะอันนี้ค่อนข้างจะ hazardous แต่เราไม่อ่านว่า hazard นะไม่ไม่เอาไม่เดี๋ยวขอเขาพูดด้วยฮาอะไรนะคะ hazardous hazardous อ่าถูกไหมถูกว่า hazardous จะเป็น adjective นะคะเหมือน dangerous แต่ถ้าเกิดว่าอันตรายเป็นความอันตรายเราจะเรียกว่า danger ใช่ไหมฮะก็เหลือแค่ hazard hazard ถูกต้องอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งไหมอ่ะได้ได้มา jeopardy แปลว่าแปลว่าอันตรายเหมือนกันสิ่งที่อันตรายมากๆเรียกว่าอะไรนะ จ็อบพอดีคุณอาจจะงงนะคะทำไมมีคำว่าจ็อบอะออจริงจริงมันสะกดคือ J E O P A R D Y job per day หลายคนจะอ่าน g o paddy นั่นดิใช่ไเราไม่คือไม่รู้มันอ่ะว่า job เหมือนกันคำนี้คือ job per day นะคะ job per day เป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเวลของความอันตรายไหมฮะหรือว่าใช้แทนกันได้หมดโอ้ใช้แทนกันได้นะฮะแต่ job per day ก็สุดยอดมากคำนี้มักจะเจอในข้อสอบเพื่อไปเจออย่าอ่าน g o paddy นะคะเพื่อไปสอบแบบโง่งโทอีกอะไรอย่างนี้นะ job per day job per day นะเอาละพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ English sit down ครับ เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันต่อในรายการ English Sit Down กับช่วง World of Sports นะครับวันนี้ผมมีเรื่องของนักฟุตบอลที่โด่งดังอันดับต้นๆของโลกมาฝากกันนั่นก็คือ C. R. 7หรือว่า Cristiano Ronaldo นั่นเองวันนี้ไม่มีข้อกังขาทั้งฝีมือทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลที่เขาได้รับมากมายระดับโลกนะครับและวันนี้เราจะพูดถึงโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram ของเขาเนี่ยได้ชื่อจนถึงตอนนี้วันที่เราถ่ายทารายการว่าเป็นนักฟุตบอลที่มี followers มากที่สุด มากที่สุดในโลกเยอะมากเป็น h i s t o r y เลยนะคะดูกันว่าจำนวนเนี่ยเท่าไหร่ All eyes on him Cristiano Ronaldo his อันนี้เราอ่านว่าต้องเป็น150 million ค่ะเยอะมาก m i l l i นะฮะ150หน่วยคือ millions Instagram followers mark ก็คือ150ล้านคน ที่ตามเขาใน IG อยู่นะครับใช่คือเขามีการทำมาร์กไว้เลยว่ากี่คนที่แบบทะลุหลักล้านกี่คนที่ร้อยล้านแล้กี่คนที่ทะลุร้อยห้าสิบล้านแปลว่าถ้ามี200ล้านก็จะมาร์กไว้อีกทีหนึ่งอ่าเป็นไปได้ทีนี้มาดูตั้งแต่ประโยคแรกเลย all eyes on him cristiano r o l d o แปลว่าอันนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะประโยคนี้ all eyes on him นี่ชอบชอบอะอย่างเงย a ะ you know คือแบบว่าทุกสายตาจับจ้องเขา I'm watching you อะไรดูอยู่ถ้าอย่างนี้คือ I'm watching อ o u อันนี้คือทุกสายตาจับจ้องไปที่คนคนนี้แสดงว่า he ต้องอยู่ใน spotlight คือเป็นที่จับตามองเป็นคนดังใช่มี้เออดังเนี้ไม่พอตอนนี้อย่างที่บอกค่ะพอทะลุ150ล้านนี่โอ้โหสายตาทุกคู่หรือ อินสตาแกรมทุกคนไปกด Follow ผู้ชายคนนี้อลิยอน h ฮมน่าติดตามมากต้องบอกว่าที่สุดจริงๆนะคะถือเป็นหุยเนี่ยฮอตฮิตอะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเอาว่าด้วยรายละเอียดของข่าวอะไรละเอียดเขาบอกว่า having already charted a multitude of records in the beautiful game คือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โห beautiful game ต่างๆมากมายยูเวนตุสโฟร์เบิร์ดคนนี้ล่ละค่ะโรนัลโด has already cemented ที่น่าสนใจอะไรคะ forward อันแรกไม่ได้หมายความว่าเขา forward อีเมลนะคะ forward คืออะไรคะพี่ตูนคะ forward ในที่นี้คือกองหน้า Yes Juventus forward คือกองหน้าของยูเว่ Juventus นั่นเองที่ชื่อว่าโรนัลโดคนนี้นะคะเขา has already cemented นึกถึงปูนซีเมนเลยอะจริงก็คิดเหมือนกันนะ เออคือฉาบปูนเรื่องจริงแล้วในที่นี้คือก็คือเหมือนเป็นการฉาบปูนให้กับตัวเองเหมือนตอกย้ําลงไปเลยค่ะ Cemented his place เหมว่าตอกย้ำ่ยืนจุดยืนของตัวเองนะคะว่าเป็นอะไร as one of the most talked about figures in sports คือเป็น คนที่โอ้โหถูกพูดถึงมากที่สุดฟิกเกอร์ในที่นี้นะคะฟิกเกอร์คือหมายถึงคนก็ได้คนนี่เป็นไอดอลหรือเป็นไอคอนนะเอาตรงๆเป็นไอคอนของเรื่องอะไรสปอร์ตนะคะเรื่องกีฬาไอคอนคนกีฬาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะ But judging boy has record-breaking numbers online คือถ้าไปตัดสินจาก record breaking ค่ะคือการทำลายสถิติทำนี้ record นะคะ,ะ,คะใช่ตัวเลขนะคะ he is one of the most famous cultural figures on the planet ใช่คำว่า on the planet yes คือถ้าไปดูตัวเลขสถิติที่เขาทำลายไปเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาคือหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ในโลกนี้โอ่โรโรโดโรโดเป็นคนเยยทยาและเขาชื่นชอบการทำลายสถิติของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเกิดมาเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะเท่านั้นชนะใครไปบ้างแล้วนะคะโอ้หจริงๆชนะไปตั้งแต่เยอะมากเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านะมีแค่13คนที่เกินร้อยล้านก่อนหน้านี้13คนเท่านั้นนะคะที่เลยมาร้อยล้านไปก็จะมีอย่างเนมา อันนี้มาก็เพิ่งจะเป็นอะไรนะร้อยเก้าติดอันดับท็อปเทนเหมือนกันน่ะวันนี้นะวันที่เราเช็คนะคะร้อยเก้าล้านนะหลักล้านนะเสร็จปุ๊บโรนัลโด้ที่เป็นริเวลเลยอย่างบาร์เซโลนาฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดของบาร์เซโลนาเรนเอลเมสซี่คู่แข่งตลอดกาคู่แข่งตลอดการของคุณคริสเตียนอโรนัลโด้เองเนี่ยเมสซี่นี่ก็ ร้อยห้าล้าน followers นะจ๊ะก็คือน้อยกว่าตั้ง50ล้านก็คือยังน้อยกว่าแต่ก็คือเซอร์พาสคือก็ผ่านร้อยหลักร้อยล้านมาอยู่ดีนะคะคนนี้เลยถือว่าเป็นที่สุดนะคะกลายเป็นว่า Ronaldo's n e w m a r k o f 150 million incredibly means that around 50%คืออ่ะคือค่อยๆแปลว่า New mark กมารกตัวนี้ของโรนัลโดที่เลยร้อยห้ล้านมาเนี่ย incredibly incredibly มาจากคำว่า incredible, อินเครดิบลี่ที่แปลว่าไม่น่าเชื่อมาสจจรใช่มาจากคำว่าเครดิตนะคะเครดิต<า>คือความเชื่อถือ,อ <c redit> ใช่ไหมเป็นที่มาบัตรเครดิตเหมือนกันคุณจะรูดรูดรูดต้องมีความเชื่อถือกับแบงค์นะเพราะนั้นอันนี้ incredible คือไม่น่าเชื่อเลยแต่ไม่ได้ความหมายเชิงลบนะฮะอันนี้ความหมายบวกเลยใช่ไหมร้อยห้าสิบล้านอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยมันมีความหมายอะไร it means นะคะ it means that around 15% 15%ค่ะของ Instagram's 1 billion users follow ก็คือคนที่เป็น user Instagram 1,000ล้านคนเนี่ยไป follow ผู้ชายคนนี้ที่แบบ5 time balondor winner อ oh. ะ้ชนะบาลองดอมา5รอบเนี่ย้คิดดู oh. 15%ของ1,000ล้าน150ล้านคือ <ไป S 2> follow โรนัลโดอยู่ บอกามว่า15%เองเองหรอคะทั้งโลกนะคะทีเที่ยวกับชารลันนะฮะคือเอ็มในย่อมาจากมิลเลียนแต่บีนี่คือบิลเลียนแปลว่าพันล้านเลยไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้ต้องพูดเลยว่าไม่มีคำไหนจะให้ remarkable เอาไปอันหนึ่งอ่ะนอกจาก incredible แล้ว remarkable ด้วยโดดเด็นแฟนคลับเขาแล้วเคยดูหนังสารคดีของเขาโรโดเป็นเด็กที่ เกิดมาโดยไม่ตั้งใจคุณแม่พยายามจะทําแท้งนะจริงปะแต่ไม่สําเร็จแข็งแกร่งไงพะลุออกมาเกิดจนได้ไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นไงล่ะแม่ต้องการจะทําแท้งผมตอนนี้ผมเลี้ยงทุกคนในครอบครัวนะโอ้โหเหมือนหยอกหยอกกับแม่หยอกกันหยอกกันร้องไห้ไม่ทรมไดาจริงคนคนนี้เป็นคนกีฬานี่นี่แซงหน้าไปหลายคนนะเซเลนงเซเลน่าโกเมสอารียนากรันเดนี่แบบโอ้โหการไปต้องต้องหลีกให้เลยนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าสถิติมีไว้ทาลายวันนึงอาจจะมีคน ทำลายสถิตินี้ลงก็เป็นได้นะครับ <นะ S 1> ส่วันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับอิงลิสตดาวกลับมาพบกันใหม่ทาง ETV กับเราสาคนเช่นเคยตูนนุ่นส้มนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ